ส่วนมุมน้ำเงินครับปังตอพอหลักบุญครับ3ผลงานหลังก็มีชนะคะแนนแทนชัยสันติอุบลแล้วก็มาแพ้คะแนนกับเทวฤทธิ์เดอะเบสอุดรครับล่าสุดเนี่ยชนะคะแนนสถานอีสานเกียรติชูไทยคู่นี้คล้ายๆกันชนะสถานอีสานมาเหมือนกันแล้วก็แพ้เทวฤทธิ์มาเหมือนกันเจ้าปังตอนี่ก็ไปฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวย PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับสีเสื้อพอหลักบุญนะครับเป็นสีเสื้อของตำรวจครับหลายๆคนสงสัยผู้การหลวงครับพันตำรวจตรีพานุรัตน์หลักบุญครับพันตำรวจตรีพานุรัตน์หลักบุญนี่ก็เป็นผู้การ191ครับโอเคสายตรวจเนี่ยก็ขึ้นอยู่ที่นี่แหละครับคุณน็อตครับสีเสื้อตำรวจวันนี้ครับต้องดูครับแต่ว่ามาอยู่กับเสื้อแขกนะครับซ้อมอยู่ที่ PK แสนชัยใช้สีเสื้อนี้หลายคนนะคุณน็อตพอหลักบุญเนี่ยรู้ว่าปังตอนี่จะคมไม่คมครับโดนซ้ายของเพชรเอกไปแล้วเพชรเอกปอฉลาดประเภทฝีมือจัดจ้านครับบทจะวงในก็ทำได้ดีนะครับตะมวยคนนี้ได้ทุกลูกครับขวางหน้าดูลูกขวางครับโอ้ปังตอมีศอกยัดไส้คืนแข้งมาโอ้เพชรเอกวันนี้นี่ได้ลูกยาวครับโอ้โหแล้วก็เปิดเกมบู๊กับทางด้านปังตอเลยแล้วปกติไม่ค่อยเห็นเพชรเอกบู๊ขนาดนี้นะคุณน็อตนะวันนี้นี่แรกเลยครับถอยมากไม่ได้ครับเพราะว่าที่ลุมพินีนี่เขาชอบเหลือเกินครับมวยสไตล์เดินหน้าทำกดลงมาครับตีไม่ได้โอ้ยเสียบซ้ายไปทีนึงแล้วก็โอ้โหแข้งขวาครับหักมาสุดท้ายล้มไปอยู่ข้างล่างครับแต่ว่ารีบลุกขึ้นมาครับเพชรเอกโอ้โหวันนี้ดุเลยครับปังต่อเดินชนอย่างเดียวเล็กกว่านะครับต้องลงทุนตีเข่าซ้ายครับพลิกมาตีเข่าซ้ายอีกทีนึงแม่2เม็ดก่อนจากหมดยกที่3ครับ3ยกเป็นทางด้านปังต่อครับได้เปรียบ10-9ได้ลูกขยันนะครับดูยก4ยกสำคัญอีกแล้วครับมาแล้วยกนี้ยังเดินเหมือนเดิมครับอยู่ห่างไม่ได้ครับเพราะว่าเพชรเอกนี่เป็นประเภทหลักเหลี่ยมฝีมือมวยนี่โอ้โหไม่เป็นสองรองใครเหมือนกันครับต้องเดินติดตัวครับปังตอชื่อปังตอครับจะตั้งรับไม่ได้ครับต้องออกอาวุธแหลมๆเข้าใส่แล้วก็หักล้มลงไปเอาละครับถีบนำของขอบแหมยังจับไม่ถนัดครับมีลูกขวางหน้าครับเพชรเอกช่วงชกรู้ว่ายาวกว่าครับแยกออกมาครับพันตรีสุภาพบุญรอดปังตอเดี๋ยวได้ลูกเดินครับแต่เพชรเอกมีลูกขวางหน้าดักแทงเอ้าไปเข่าซ้ายยังไม่ค่อยถนัดกันครับจังหวะนี้แยกออกมาชกตั้งรับก็จริงครับเพชรเอกแต่ว่ามีลูกดักแต่ละทีนี่โอ้โหฟรีคิกเลยช่วงนี้ยูโรฟีเวอร์ไงชอบเตะฟรีคิกเพชรเอกจัดเลยครับเมื่อสักครู่เอาดันไว้ปังตอก็พยายามจะเข้ามาร่วมครับเพชรเอกก็บอกว่าอย่าเข้ามาใกล้ครับมีลูกขวางหน้ามีลูกดันนี่ครับแล้วก็เสียบซ้ายดันแล้วก็เสียบครับแต่ตั้งขาขวางไว้ครับปังต่อผู้ต่างคนต่างมีลูกแก้เหมือนกันแทงขวาครับเพชรเอกตีได้ไม่ได้หมันดันหน้าอยู่เลยครับโอ้โหโอ้โหแกได้ช่วงครับคุณน็อตช่วงแกยาวครับขวางดีนี่อยู่เลยลุยต่อพลิกลูกนี้ล้มลงไปเอาแล้วครับแม่ชักไม่แน่ครับเพชรเอกโดนพลิกลูกนี้ล้มลงไปแต่ปังตอนี่ต้องต่อเนื่องนะครับทำไปต่อเนื่องนี่เพชรเอกแกตั้งหลักได้ครับคือต้องบดต้องเบียดให้เพชรเอกยุบให้ได้ครับถ้าไม่ยุบนี่โอ้โหตัวเองลำบากกันแบบนี้หมดยก4ผ่านไป4ยกครับ
สถานการณ์ต้องบอกว่าตอนนี้ครับเป็นทางด้านเพชรเอกได้เปรียบ4ช่วงตัวครับดูครับยกสุดท้ายปังตอกดคอมาแต่ยังไม่ค่อยชัดเจนครับจังหวะเสียบเข่าทีมงานของเสียแขกก็บอกให้ลุยเลยครับมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดเดินอย่างเดียวเอาล่ะครับเสียบซ้ายได้เกียร์ถอยหลังนี่ต้องไม่มีครับต้องลุ้นหมัดปังตอนี่เป็นนักมวยที่ต่อยหมัดได้ดีนะครับต้องเอามาลุ้นครับสถานการณ์นี่เป็นรองวันนี้มวยรองนี่เชียร์ดังซะด้วยสิคุณน็อตแฟนหมัดมวยก็เดินทางมาเยอะครับถ้าวันไหนแฟนมวยหลงเลงนี่อาจจะเชียร์ไม่ค่อยขึ้นครับมวยรองเอาเนี่ยเดินทำแบบเนี้ยถูกทรงครับมาแต่เพชรเอกแกมีโต้ตลอดครับดูครับไม่ยอมโดนเลยครับนี่คืนด้วยเข่าลูกดักเสียบดักแทงวันนี้เพชรเอกทำได้ดีแล้วก็เททิ้งเลยหลุดออกไปนอกเชือกครับถ้าไม่ได้ลูกนี้นี่อาจจะมีเสียวครับยังเดินอยู่ปังต่อเอาหมัดซ้ายซ้ายโดนเหมือนกันครับว่าไปลอยหน้าลอยตาไม่ได้ครับเพชรเอกตอนนี้ปังตอบอกขอต่อยอย่างเดียวอาวุธอื่นไม่สนแล้วอย่าไปดูอย่าไปดูอย่างอื่นเยอะเข่าดีไปปั้มตียันเช้ายังไม่ชนะต้องต่อยครับคือวงในดูว่ากินเพชรเอกไม่ได้ครับวันนี้เพชรเอกจะมีลูกขวางหน้าครับโอเคโอแล้วก็ดักแต่ละทีเนี่ยโอ้โหมันชัดเจนนะคือแต่ละเม็ดแต่ละดอกเนี่ยโอ้โหเนื้อเน้นๆเลยครับวันนี้เพชรเอกมาดีมากนะครับนี่ครับเริ่มช้าแล้วครับปังตอเอาไล่ต่อยครับจังหวะนี้ไล่ต่อยครับลงไม่ลงครับเพชรเอกไปตัดสินใจแรกเดี๋ยวเดือดร้อนนะครับจะไปบวกแบบนี้นี่อันตรายทีเดียวครับกรรมการสุภาพบุญรอดครับชูมือให้กับมุมแดงครับเพชรเอกปอฉลาดเป็นฝ่ายชนะคะแนนปังตอพอหลักบุญไปได้ครับแล้วก็ถือว่าสนุกอีกคู่ครับคุณน็อตครับ